โยมนั่งตามสบายเจริญสุขญาติโยมที่เป็นผู้สนใจในการมาฟังการบรรยายธรรมและก็ปฏิบัติธรรมณสถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่ทุกคนก็พร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติอาตมาได้มาเป็นครั้งแรกในชมรมของตำรวจตะเวนชายแดนหรือว่าชมรมธรรมะก็ได้มีโอกาสได้มาสัมผัสกับชีวิตของข้าราชการซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนทุกคนซึ่งเป็นรั้วของชาติโดยเป็นผู้ที่สละชีวิตของตัวเองเพื่อรักษาประเทศชาติบ้านเมืองก็นับว่าทุกคนก็เป็นผู้มีคุณธรรมมีน้ำใจสูงที่จะทำงานให้หน้าที่ของตัวเองนั้นดีที่สุดในการปฏิบัติเพื่ออุทิศกายวาจาใจเพื่อชาติศาสนามหากษัตริย์ที่ได้ปฏิญาณกันตั้งแต่เริ่มจากวันที่เราได้มาสมัครทำงานและก็ตลอดชีวิตที่เราได้ทำงานก็ไม่ต้องถามถึงว่าทุกคนเป็นอย่างไรทุกคนก็พร้อมที่จะต้องทำให้ดีที่สุดในชีวิตของเราและหน้าที่ของเราวันนี้จะมาได้เจ้าหน้าที่โยมที่นิมนต์มาให้กำหนด6ข้อให้ปารภเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็ให้อบรมสมาธิตอนช่วงสุดท้ายทั้ง2อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติเป็นการปฏิบัติบูชาเอาตัวเองเข้าไปถึงพระรัตนตรัยเพื่อจะให้จิตของเรานี้เข้าไปสู่ซึ่งความสุขสงบที่แท้จริงเรามาพูดกันถึงเรื่องด้านธรรมะก็ที่จริงธรรมะนั่นน่ะพูดกันแล้วก็เป็นยาธรรมโอสถชนิดหนึ่งซึ่งเป็นยาแก้ปัญหาหัวใจสมมุติว่าคนเรามีทุกข์การมีทุกข์เนี่ยมีเงินมีทองบางทีก็ยังทุกข์ใจไอ้ความทุกข์ใจเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ตกหรอกเพราะความคิดนั้นมันไม่หยุดคิดแต่สิ่งที่แก้ปัญหาหัวใจให้ตกได้ให้สงบให้สุขได้นะคือต้องหยุดใจตัวเองคิดได้ถ้าคนเราถ้ารู้จักปัญหาหัวใจตัวเองหยุดคิดได้สงบใจได้นั่นคือการแก้ปัญหาเหมือนกับหมอที่จะให้คนไข้กินยาได้นั้นต้องรู้สมุฏฐานว่าคนไข้นั้นเป็นโรคอะไรหมอจะต้องตรวจก่อนจะต้องวัดระบบหัวใจและตรวจให้รู้เอ็กซเรย์ให้รู้ก่อนว่าคนไข้เป็นอะไรแต่ถ้าให้ยาส่งไปคนไข้นั้นตายได้ทั้งที่ยาหายกลับตายหรือกลับเพิ่มหนักฉะนั้นสมุฏฐานของใจคนเราก็เหมือนกันว่าขณะนี้เราเป็นทุกข์เรื่องอะไรขณะนี้เราเป็นทุกข์เรื่องปัญหาอะไรที่ในหัวใจเราเป็นทุกข์เรื่องปัญหาครอบครัวหรือเป็นทุกข์เรื่องเงินเดือนหรือปัญหาเป็นทุกข์เรื่องไม่ได้สองขั้นหรือปัญหาเป็นทุกข์เพราะการทำงานไม่เข้ากันหรืออะไรเงี้ยเราก็ปัญหามาอยู่ที่ใครปัญหาอยู่ที่สิ่งแวดล้อมหรือปัญหาอยู่ที่ใจเราทำไม่ได้การที่แก้ปัญหาเนี่ยเหมือนกับเราวางยาหมอวางยาคนไข้กินให้ถูกแต่ถ้าพูดกันตามธรรมะพุทธเจ้าเลยท่านบอกปัญหาอยู่ที่หัวใจบอกปัญหาไม่ได้อยู่ที่หมอปัญหาไม่ได้อยู่ที่ยาปัญหาอยู่ที่คนไข้จะกินยาหรือเปล่าแต่จะเข้าแล้วสามารถจะบอกหมอหรือเปล่าว่าตัวเองเป็นอะไรยอมรับให้รักษาหรือเปล่าแล้วจะปฏิบัติตามหมอหรือเปล่าถ้าทำได้คนไข้นั้นหายเร็วทุกข์ของหัวใจคนเราทุกวันนี้ก็ปัญหาอยู่ที่ตรงหัวใจไอ้ที่ว่าเขาหลอกเราให้เราเสียใจเขาทำเราให้เจ็บใจคือถ้าเรา
มีใจเป็นธรรมเสร็จแล้วเรารู้เสียก่อนแล้วเนี่ยมันจะไม่มีทุกข์เลยรู้ว่าคนนี้จะหลอกเราคนนี้จะทำให้เราไม่ดีเนี่ยเมื่อเรารู้เสียก่อนแล้วเราจะไม่ทุกข์เพราะเรารู้เสียแล้วมันขึ้นอยู่กับตัวเราไม่รู้นั่นเองเราจึงต้องเกิดผิดพลาดในการกระทำลงไปแล้วจึงมาแก้ที่หลังมันแก้ไม่ได้แต่นี้ว่ากฎของกรรมเนี่ยความจริงมันก็เป็นกรรมผู้เคยจะพูดกันแล้วโยมก็อาจจะมองเห็นในโลกปัจจุบันเนี่ยกรรมของโลกกรรมของหมู่สัตว์กรรมของบุคคลกรรมของส่วนรวมมันมีกรรมครอบครัวกรรมส่วนตัวกรรมของประเทศชาติบ้านเมืองมันมีกรรมหลายๆอย่างถ้ากรรมส่วนบุคคลคือเราทำอะไรแล้วจะให้ผลอย่างนั้นทำดีเนี่ยชาติเนี้ยจะให้ผลดีใครไม่เห็นเราจะเห็นเองทำกรรมชั่วใครไม่เห็นเราจะเห็นเองกรรมของประเทศชาติบ้านเมืองเราไปเบียดเบียนเข้าบ้านเมืองเราเนี่ยไปเบียดเบียนบ้านเมืองอื่นผลมันจะตอบสนองมาบ้านเมืองเราจะเดือดร้อนคือมันจะเป็นกรรมแบบว่าถ้ากรรมมาพันธุญาติพี่น้องของเราปู่ย่าตายายทำไว้ไม่ดีผลจะสนองตอบมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยจะล้มละลายไปหมดเพราะดีเจ็ดชั่วโคตรชั่วเจ็ดชั่วโคตรทีนี้กรรมปัจจุบันที่อาตมามองเห็นที่เรามองเห็นใช่ไหมคือเราทำดีอะไรไว้เนี่ยเรารู้แก่ใจว่าเราทำดีแล้วนึกเมื่อไรเราจะดีใจทำกรรมไม่ดีเราจะรู้ตัวเองว่าเราทำอะไรแล้วเราลืมไม่ลงมันคอยจะทิ่มแทงใจว่ามันไม่ดีมันว่าตัวเองไม่ดีเนี่ยกรรมไม่ดีมันว่าตัวเราเนี่ยไม่ดีว่าไม่ดีนะเข้าเลยก็ทำแต่สิ่งไม่ดีไอ้กรรมดีที่เราทำไว้เนี่ยมันจะว่าตัวเองชมตัวเองว่าดีดีดีแล้วมันก็อยากจะทำแต่ดีเอาละเอียดอ่อนเรื่องของกรรมเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นต้องมองด้วยปัญญาต้องมองด้วยตาในคือจิตคือปัญญากรรมนี่จะมองเห็นจากคนอื่นกระทำหรือมองเห็นจากเรากระทำออกมาเป็นรูปแบบรูปธรรมแต่ที่จริงถ้าเราใช้ปัญญาเนี่ยรูปในทางนามธรรมเนี่ยเราจะเห็นอย่างเช่นสมมติว่ามีในตำรวจคนหนึ่งเป็นยศถึงพันเอกเขาเป็นคนรักลูกรักเมียจริงเขาก็เชื่อว่ากรรมดีทำดีเขาให้ดีเขาก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียซื่อสัตย์ดีเงินเดือนกันดาเขาอยู่ในครอบครัวที่เป็นสุขแต่เขาไม่เชื่อกรรมเรื่องเสพสุราคือกรรมเรื่องเสพสุราเขาไม่เชื่อเขาพอกินแล้วมันก็ให้ความสนุกได้เพลิดเพลินได้แต่ส่วนอื่นเขาดีหมดแต่เขาชอบเสพสุราเสพสุราไงเขาชอบดื่มแล้วอาหารการกินเนี่ยเขาเป็นคนทำให้คนอื่นกินทำอร่อยมากเป็นคนที่ถ้าใครมาบ้านเขาจะเป็นผู้ปรุงอาหารเองแล้วทำให้คนอื่นกินเขาชอบเขาอร่อยเขากินตะกับแล้วเขาต้องกินเหล้าไปด้วยทุกคนก็ว่าไอ้โรคสุราเนี่ยมันเป็นกรรมนะแก่ตัวแล้วกระเพาะมันจะเสียประสาทมันจะเสียเขาก็ไม่เห็นโทษแต่เขาใช้ชีวิตในการกินเหล้าจนเป็นติดจนเป็นกระสายยาแต่ก่อนจะกินอาหารกินนะเข้านะเข้าก็พออายุ40กว่าๆนั่นเอง40กว่าก็ส่วนอื่นเขาดีหมดแต่ส่วนเหล้านี่เขาเลิกไม่ได้หมอเราไปตรวจโรงพยาบาลเป็นโรคกระเพาะหมอบอกต้องตัดกระเพาะตัดกระเพาะออกไปครึ่งนึงโยมตอนนี้ต้องกินทั้งวันโยมพิการแล้วสิต้องกินทั้งวันนี่ต้องกินต้องให้อาหารตัวเองเพราะกระเพาะไม่พอพอมาบอกจะมาบอกว่ามันจะอยู่ได้เลยคนเรามันเสียส่วนไปแล้วเขาไม่มีความสุขเลยโยมนี่กรรมเห็นเลยใช่ไหมมันยังไม่ให้ผลตอนเป็นหนุ่มๆแต่มันไปให้ผลตอนเนื้อมันกินเข้าไปถึงที่เนี่ยมันกรรมไปให้ผลเพราะที่สุดเขาเข้าโรงพยาบาลพอเข้าแล้วหมอก็ช่วยได้แล้วเข้าที่สุดสุดท้ายก็นิมนต์อาตมาไปบอกให้ไปช่วยเตือนสติทีเขาก็เอาพระวรไปถวายสังฆทานกำลังให้ออกซิเจนอยู่เข้าไปเขาบอกโยมไม่เป็นไรนะทำใจให้เอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
บอกว่าเราเจอข้าศึกหนักแล้วเราไม่มีทางหนีแล้วเราต้องสู้ตายแล้วฉะนั้นโยมก็ต้องสู้ตายภาวนาเพราะว่าไม่มีอะไรจะดีเท่ากับพระรัตนตรัยคำพูดของเราเนี่ยมันไม่มีมากแต่รู้สึกเขารับหมดเลยแต่เขาโต้ตอบไม่ได้เลยสายตานั้นบอกว่าเขายอมรับแต่สิ่งที่เขาห่วงมากที่สุดคือลูกเมียเขาห่วงมากไอ้ภาระอะไรมันก็หมดแล้วเงินไอ้บำนาญก็อาจจะเลี้ยงครอบครัวได้แต่ลูกเมียยังเล็กๆอยู่แล้วเขาจะต้องมาตายอายุสั้นๆยังไม่ได้เห็นอนาคตของลูกตัวเองเลยว่าจะไปเป็นอะไรจะเรียนจบหรือไม่และจะไปเป็นอะไรลูกสาวลูกชายก็ยังเล็กอยู่เนี่ยเขาต้องมาจบชีวิตด้วยการดื่มสุราฆ่าตัวเองอย่างเงี้ยแล้วเขาก็พอรุ่งตอนอาตมากลับมาตอนเที่ยงคืนเขาก็บอกสิ้นไปแล้วแต่รู้สึกว่าเข้ามายอมรับเสียเมื่อตอนมันไม่มีทางหนีแล้วนี่เป็นถ้าพูดกันแล้วจะว่าเป็นกฎของกรรมได้ไหมโยมใช่ไหมมันก็เป็นกฎของกรรมได้เหมือนกันนะกรรมในชาตินี้เหมือนกันนะกินตุลามันก็ทำให้เกิดกรรมอันหนึ่งที่เราต้องพัดพรากจากลูกเมียต้องเจ็บกายต้องหมดอายุสั้นลงเนี่ยเราไม่ต้องไปดูชาติหน้าโยมนรกไม่ต้องไปดูชาติหน้าดูชาตินี้ก็เห็นแล้วแต่มาเห็นหลายหลายคนที่เป็นลักษณะอย่างนี้กฎของกรรมไม่ต้องว่าเฮ้ยเป็นมีจริงไม่มีจริงพิสูจน์ไม่ได้มีจริงพิสูจน์ได้โยมแล้วก็มีอีกคนหนึ่งไม่เชื่อกฎของกรรมเขาก็กินเหล้าสองคนสามภรรยาลูกชายบวชแกก็บ้านนอกนะที่เมืองสุพรรณก็มีเกียนอยู่คู่แล้วก็ขับเกียนตอนเย็นก็30กินเหล้าทุกวันเป็นความสุขผลที่สุดนี่พออายุมากขึ้นแล้วสัก50-60มันก็เกิดเป็นโรคอันนั้นน่ะตับเหลวไม่ใช่ตับแข็งโยมกินเหล้าตับเหลวก็มีนะโยมตับเหลวนี่นายก็ตับแข็งนะโยมนะโรคตับเหลวบางคนบอกมึงกินข้าวระวังตกตับแข็งไหมไอ้นี่เหล้าตับเหลวเสร็จแล้วคนหนึ่งเนี่ยกินเหล้าหมดนาไป20ไร่โยมกินสนุกไปกลับบ้านนอนกับเพื่อนก็เอาหมดนา20ไร่ยังไม่เลิกกินนะโยมลูกเมียก็ไม่รู้จะทำไงนะคนเราแต่งงานกันแล้วพูดไม่ออกยังไงก็ต้องก้มหน้าผู้หญิงก็ต้องรักเดียวใจเดียวทนมันไปเถอะมีผัวขี้เมาก็ต้องทนเจ้าชู้ก็ต้องทนเขาไม่จะทำยังไงผู้หญิงมันพูดไม่ออกแหละหมดไป20ไร่ก็ยังไม่เลิกกินยังไงกรรมไหมโยมหมด20ไร่ยังไม่เห็นกรรมเลยโยมยังไม่เห็นกฎของกรรมว่ามันหมดตัวไปยังไงแต่แล้วตอนนี้ก็ผลที่สุดก็คนที่กินเหล้าคนนั้นก็ท้องบวมขึ้นลูกชายก็พามาไว้ที่วัดมันก็ร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันคนไม่มีสมาธินะโอ้ยโอ้ยมันไม่เก่งจริงหรอกร้องใหญ่ร้องลั่นผลสุดตายท้องนี่เขียวอืดหมดตายก็มันกองฟอนแบบบ้านนอกกันนะเอาตบขึ้นบนไม้เอาไม้มาก่อเป็นเล้าหมูก็เอาตบวางมันนั้นถ้าเปลือบอกเฮ้ยไอ้คนกินเหล้าตายเนี่ยมันเป็นยังไงวะไอ้พวกเรามันก็พวกขี้เล่าเหมือนกันน่ะผ่าดูมันสิก็เอามีดมาผ่าดูว่าเล่ามันตายเป็นยังไงไอ้คนที่กินนา20ไร่มันก็สนใจว่ามันเป็นยังไงตายขึ้นไปดูโยมพอผ่าเอามานะตับข้างหนึ่งเนี่ยเขียวหมดเลยอีกข้างหนึ่งหายไปแล้วตับข้างหนึ่งหายไม่มีอีกข้างหนึ่งนี่เขียวก็เอามีดกรีดตับพอกรีดเข้าไปเอามีปลายมีดกรีดนั้นเละไหลออกตามมีดเลยตับมันเละหมดแล้วโยมพอมีดกรีดก็ไหลเละๆๆๆเป็นวุ้นออกมาเลยตั้งแต่วันนั้นไม่กินเหล้าเลยคนที่หมดนา20ไร่เลิกเลยกลัวตับเละเชื่อกฎของกรรมไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้อยู่กับลูกกับเมียหรอกโยมเมียเป็นของคนอื่นบางคนเนี่ยนะไปอยู่โรงพยาบาลแล้วที่ตมาไปเยี่ยมต้องกินเหล้าทุกวันโยมตายขอให้ได้กินเถอะตายขอให้กินไอ้คนหนึ่งบอกไม่ได้
หมอก็ไม่กินไอ้ญาติกันเป็นน้าบอกไม่ใช่สิเดี๋ยวมันอดเหล้าตายทำไงล่ะเนี่ยคนเราแล้วทรมานที่สุดโรคพวกนี้หายใจก็ไม่ออกทรมานที่สุดในการมีความทุกข์อย่างนี้ความจริงเราก็เห็นเรื่องการกระทำกรรมทุกอย่างจะเป็นกรรมข้อใดก็เห็นผลทุกข้อปานาอธินากาเมมุสาสุลากรรมนี่ให้ผลในชาตินี้โยมลงไปดูว่ากรรมอันใดที่ทำเลยไม่เลิกนั่นจะให้ผลกรรมใดที่พยายามทำเป็นนิจศีลนั่นคือกรรมที่ให้ผลในชาตินี้ไม่ต้องไปรอชาติหน้าแต่กรรมทำแล้วเลิกทำแล้วทำบางครั้งบางคราวกรรมพวกนั้นอาจไปให้ผลชาติหน้าชาตินี้อาจไม่ให้ผลแต่ถ้าร้ายแรงอาจจะให้ชาตินี้แต่กรรมอันใดที่ทำแบบนิจศีลนะจะให้ผลชาตินี้ทำแล้วไม่เลิกทำแล้วกลับจิตกลับใจกลัวบาปกลัวกรรมแล้วเลิกทำกรรมนั้นไม่ให้ผลเป็นอโหสิกรรมตามไม่ทันเมื่อเราทำบาปแล้วเรารีบมาทำบุญเข้าวัดเข้าวามานั่งสมาธิมันบางทีมันก็ความรู้สึกนั้นมันก็หายไปมันก็ไม่มาทำให้จิตใจเราเศร้าหมองบางทีทำยังไงได้อย่างนั้นคนหนึ่งไปเลี้ยงวัวไปเลี้ยงวัวปีหนึ่งเขาไล่นาไล่วัวขึ้นป่าแล้วปีหนึ่งก็พอเลิกนาก็ไล่กลับไอ้เด็กเลี้ยงวัวเนี่ยไปขึ้นป่าปีหนึ่งจะขึ้นสักทีนะพอนาเกี่ยวเสร็จแล้วก็กลับเขาก็จับเต่าได้ก็จะเอาไปกินก็เลยกำลังไล่วัวก็เลยเอาเต่าตัวนี้ไปไว้บนขาไม้ขาคบเนี่ยเอาไปเด็บไว้ก่อนไม่ให้มันดิ้นไม่มีที่แกก็เอาเต่าไปใส่ง่ามไม้กดไว้แรงๆให้มันอยู่แล้วก็เกิดไล่งัวมันก็เตลิดเปิดโปงก็เลยลืมเต่าตัวนั้นว่าจะเอามากินตอนเย็นไม่ได้กินก็กลับบ้านทุ่งพอลงขึ้นอีกปีไล่งัวขึ้นไปเจอตรงที่เลี้ยงก็เอ้าไอ้เต่าตัวนี้ยังอยู่เลยไม้เนี่ยมันโตมันบีบจนหลังแอ่นเลยนะมันไม่ตายนะเต่าเนี่ยอยู่ได้เป็นปีนะมันทนกินอากาศอยู่ได้ไงไม่ตายเขาเต่าอายุยืนหลังมันนี่แอ่นโอ้ตายเลยน่าสงสารกลับสงสารโยมช่วยกันดึงง่ามไม้เอาเต่าปล่อยไปแต่หลังมันแอ่นตอนนี้มันจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้ผลที่สุดพอรุ่งขึ้นอีกปีนึงกลับพอเลิกงัวเสร็จแล้วก็ไล่ควายกลับมาบ้านก็เป็นไข้เลยเป็นไข้เวลาจะตายโยมทุรนทุรายหลังแอ่นแล้วตีนมือตะกุยพื้นเหมือนกระเต่าตัวนั้นเลยจับตีนจับมือมัดก็มาอยู่กับตะกุยมือไม้มือนี้เลือดหมดแล้วก็ทำหลังแอ่นเขาบอกมันเป็นไข้อะไรวะทำไมมันทำหลังแอ่นอย่างนี้งั้นทำหัวทรายหลังแอ่นเขาก็ถามเพื่อนว่ามันเป็นไงบอกไปจับไอ้นี่มันจับเต่าใส่ง่ามไม้ไว้เมื่อปีก่อนนอนพอปีนี้ไปเจอก็จับปล่อยมันให้ผลชัดนี่เลยแต่ก็ตายแบบนั้นโยมทรมานเหมือนเต่าตัวนั้นเลยคือจริงๆบางคนบ้านนอกเนี่ยจริงๆมันเขาเห็นกรรมก็เชื่อกรรมทำอะไรจริงๆบางทีมันไม่น่าเชื่อของพวกนี้มันเป็นของที่เป็นไปได้นี่เด็กคนหนึ่งมาหาอาตมาเป็นสาวบ้านอยู่ทางภาคอีสานอยู่จังหวัดนครพนมพ่อเป็นคนตั้งซ่องขออภัยนะตั้งซ่องเอาผู้หญิงมาขายแล้วก็แต่ชอบแต่นี่ก็ผลที่สุดก็ตอนหลังมีลูกสาวตัวเองลูกสาวคนนี้ก็พอไปชอบผู้ชายก็หลอกเอามากรุงเทพเนี่ยแล้วก็เลยเสียคนแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ตรงที่ว่าอยู่บ้านเนี่ยพ่อได้สำนึกบาปแล้วก็ตักให้ลูกสาวเนี่ยตักบาตรทุกวันตักบาตรทุกวันทีนี้ก็ไอ้ความที่ตัวเองได้ใกล้ชิดพระเนี่ยมันรู้สึกพอมาถึงกรุงเทพแล้วเนี่ยไอ้ความตัวเองนี่ผิดหวังหมดแล้วแต่พ่อก็มีเป็นอันไปผลที่สุดก็เลยไปที่วัดก็เล่าความจริงธรรมาความว่าเขาก็ไม่คิดเสียใจอะไรแล้วเพราะถือว่าเป็นกรรมของพ่อเขา
ที่มีลูกสาวก็เป็นอย่างนี้หมดทุกคนเลยพอพ่อตั้งซ่องเอาผู้หญิงไปทำอย่างนี้ก็ได้ผลลัพธ์กับลูกสาวลูกสาวก็ไม่มีดีไปเลยคือกรรมให้ผลกับลูกตัวเองนะคิงมันไม่ให้กับพ่อแม่แต่ว่ามันให้กับพ่อแม่ผิดหวังเมื่อมีลูกสาวแม้กับคนเจ้าชู้เนี่ยมันไม่ให้ใครไอ้ตัวเองจะเจ้าชู้ไม่เป็นไรแต่พอให้ผลมามันคือได้รับผลกับลูกตัวเองหรือมันเป็นกรรมอันนี้ถึงว่าเราจะว่ามันไม่มีก็ไม่ได้นะแต่ว่ามันยังไม่ให้ผลเงินทองได้กินใช้จริงมีมากมายพุ่มเผื่อจริงแต่ว่ามันไปพิการทางใจแล้วมันไปพิการถึงลูกหลานเราจะเอาเลยโยมถ้ามันเกิดมันไปพิการทางใจแล้วมันไม่ได้รับความสุขจริงๆถาวรทีนี้ถ้าเราจะมองกันละเอียดอ่อนนะมันมีจริงๆโยมกรรมพุทธศาสนาได้รับรองนะรับรองว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงรับรองแต่คนที่รับรองนี่คือพุทธเจ้าและก็พระอรหันต์และผู้ที่ปฏิบัติตามเนี่ยเป็นผู้รับรองแต่คนที่ยังค้านอยู่ไม่เชื่ออยู่ไม่เห็นว่าบุญบาปมีจริงกรรมเวรมีจริงเพราะเขาไม่ได้เข้าไปสัมผัสใจเขามีอยู่แต่เขาไม่ได้ทำให้ใจเขานะให้ละเอียดอ่อนเข้าไปถึงกฎของความจริงแล้วยังเรายังไม่เคยนั่งสมาธิยังไม่เคยฝึกจิตเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงบุญบาปมันจะมีจริงหรือมันอยู่ในข่ายสงสัยทุกคนเลยแล้วในเมื่อเราไม่เชื่อกฎของกรรมเนี่ยเรากล้าทำบาปกล้าเสี่ยงทำบาปเพื่อเห็นกับปากกับท้องเพื่อเห็นกับตัวแล้วไม่กลัวบาปบางคนนี่ไปทำแล้วพอไปคิดได้ตอนอายุมากๆอยู่พออายุมากมันเริ่มมีความสามัญสำนึกว่าอะไรที่ทำไว้มันผิดชอบชั่วดีเนี่ยเริ่มคิดกลับกลายบางคนพอออกจากราชการก็เข้าวัดเข้าคาไปมีอีตอนที่เป็นหนุ่มไม่สนใจหรอกบุญบาปแต่พอไปถึงขั้นนั้นแล้วเริ่มสนใจแต่ถ้าเราสนใจตั้งแต่วัยนิยมจะไม่ผิดหวังเลยที่จะปล่อยให้มันนานเกินไปที่เราจะเข้าถึงสัจธรรมอันนี้พอเข้าใจไหมโยมฮะพอเข้าใจไหมเรื่องนี้มีจริงไหมโยมทำให้ผลกับตัวเองไหมลองดูก็ได้นะโยมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นเงาตามตัวนะมันจะเป็นเงาตามตัวทุกคนถ้าไม่เชื่อนะยิ่งเห็นผลคนไหนที่ไม่เชื่อนะจะนั่นจะดึงเราไปหาทุกข์คนที่ไม่เชื่อกฎของกรรมคนนั้นจะมีกรรมมากขึ้นทุกทีแต่คนไหนที่เชื่อกฎของกรรมคนนั้นจะแก้กรรมได้ในชาตินี้คนเราพอไปมีทุกข์แล้วนะโอ้ทรมานชีวิตตัวเองจริงๆพอไปเป็นอะไรทั้งอย่างถึงที่อาตมาเคยเล่าว่าพวกผู้จัดการมีพวกหนังสือพิมพ์ผู้จัดการพวกนี้เขาไม่เชื่อกฎของกรรมเขาเกลียดที่สุดคือพวกบอกบุญเขาร่ำรวยแล้วเขาก็ลืมการทำบุญพอเวลาใกล้เข้าหน้ากฐินเนี่ยโยมพอถึงหน้ากฐินหน้าประปาเนี่ยพวกผู้จัดการพวกนี้นะเขาจะสนุกมากในเมื่อเขาเที่ยวเขาอะไรพอถึงหน้ากฐินนี่จะมีพวกโยมพวกทายกวัดต่างๆเนี่ยเที่ยวแจกซองตามคนใหญ่ๆคนรู้จักพวกเขาก็เอาไม้กางเขนแขวนคอเลยพอเห็นผู้จัดการอ้าวอันนี้มันคลิปออกไปใครคนนี้มาบอกอ้าวไอ้นี่คริสออกไปแล้วพอถึงเวลาก็มาเล่าก็เฮ้ยขำจริงๆไอ้คนนี้บอกบุญเราไม่ได้หรอกเรื่องอะไรจะทำบุญเอาเงินไปกินเหล้าจะดีกว่าให้ไอ้คนนี้ทำไมแล้วก็สนุกกันที่ตนเองหลอกเขาได้ทั้งที่ตนเองเป็นพุทธนะพุทธในสัมมโนครัวนะไม่ได้ไปคริสอ่ะแต่พอถึงหน้าเขามันกระถินเอาแกะกางเขนแขวนคอกันมันรู้ว่าเป็นคริสมันก็ไม่เข้ามาพละออกไปหมดแล้วก็ไม่ทำบุญกันสนุกเที่ยวกันอะไรกันผู้หญิงยิงเรือมาเยอะนี่นะไปไหนแล้วดาราสาวสวยๆจะซื้อใครก็ได้ตัวเองมีเงินแต่บอกบุญนี่เกลียดที่สุดเกลียดพวกซองขาวซองเหลืองพวกเนี้ยเอาไม้กางเขนแขนคอซะแล้วก็เป็นทีมเลยพวกนี้ผลที่สุดนะคนนี้มาเล่าจะมาฟังเป็นคนสุดท้ายไปที่วัดสังฆทานหลวงพ่อผมเนี่ยสำนึกบาปได้ผมสายซะแล้วเป็นมะเร็งแล้วถูกตัดกระเพาะแล้ว
เป็นมะเร็งก็ไม่เรื่องเสพเรื่องการที่เขาใช้ชีวิตเพื่อจะหาความสุขแต่เขาก็ไม่ไปถูกทางเขากลับไปอบายมุขกินเหล้าสุรานารีซึ่งใช้ชีวิตไปอย่างนั้นมันก็สิ้นเปลืองผลที่สุดเขาบอกเพื่อนๆผมนะทำกันอย่างเงี้ยทุกคนน่ะตายหมดแล้วพวกนั้นน่ะเดี๋ยวผมคนสุดท้ายเนี่ยมันอายุสั้นหมดเลยหลวงพ่อมันหลอกศาสนาตัวเองมันไม่ได้เอาเงินทำบุญไปปนเปื้อนคนอื่นมันอายุสั้นหมดตายโหงก็มีรถคว่ำก็มีถูกยิงตายก็มีแบบประเภทพวกอิทธิพลน่ะแต่ผมนี่เนี่ยคนสุดท้ายพอดีมีเพื่อนผู้หญิงเนี่ยสงสารผมชวนผมมาเข้าวัดผมก็เลยมาคิดว่าเพื่อนๆมันก็ตายไม่ดีกันทั้งนั้นเลยเราก็เหลือเราอีกคนเดียวคงไม่รอดแน่ไงแต่ก็มาเป็นมะเร็งแล้วก็มาวัดบอกผมไม่เชื่อเลยในเรื่องศาสนาเนี่ยผมคบกับเพื่อนผู้ชายด้วยกันเนี่ยไม่มีโอกาสเข้าวัดเนี่ยมาคบกับพวกผู้หญิงแล้วก็พาเขามาวัดถามผู้หญิงว่าเป็นไงพาบอกสงสารน่ะคนไม่มีทางไปแล้วน่ะสงสารกลัวว่าบ้านปลายชีวิตจะไม่ได้ไปดีเขาก็เชื่อว่าเขาสายเสียแล้วบอกถ้ารู้อย่างนั้นเขาเนี่ยเขาเข้าหาธรรมะเขาเอาเงินส่วนนั้นทำบุญไปยังมีสุขมากกว่าอีกคนแบบนี้ก็มีนะโยมนะไม่เชื่อคนท้องกรรมไม่เอาพระแขวนคอเอาข้างเขงแขวนคอทั้งที่ตัวเองก็ไม่นับถือศาสนาทิศแล้วก็ตายไปหมดแล้วพวกนี้อายุสั้นหมดเพราะไม่เอาศีลธรรมก็มองเห็นโยมเรื่องในชาตินี้ไม่ต้องไปรอชาติหน้าหรอกไอ้บุญบาปสวรรค์นรกในตกกันในชาตินี้ดีชั่วเห็นกันในชาติเนี้ยสุขทุกข์มันอยู่ที่ใจเราโยมถ้าเราแก้ใจเราไม่ได้เราจะไม่มีความสุขเลยอาตมาที่สนใจเรื่องสมาธิเนี่ยอาตมาไม่ใช่สุขผิดคั้นอะไรอาตมาคิดว่าดวงใจดวงนี้ไม่เคยมีความสุขหรือจะได้เงินได้ทองเที่ยวไปไหนแต่ดวงใจดวงนี้ถ้าไม่หยุดคิดไม่มีความสุขอาตมาอยากให้ดวงใจดวงนี้มีความสุขคิดศึกษาสมาธิเพื่ออยากให้ใจดวงนี้มันหยุดคิดเพราะคิดมันไม่สุขเลยอ่ะคิดไปโน่นคิดไปนี่นอนตรงนี้ใจมันไปตรงอื่นอาตมาพยายามจะนอนให้มีความสุขนะตรงนี้สุขแล้วล่ะนอนใจมันร้อนมันอยากไปนอนที่อื่นนี่อ๋อถ้างั้นชีวิตนี้เราไม่พบความสุขแน่เลยเพราะใจมันไม่หยุดคิดใจเราเหมือนลิงไม่มีหยุดเลยฟุ้งซ่านตลอดวันตลอดคืนเลยว่าถ้าหยุดใจคิดไม่ได้คงไม่พบความสุขแน่ตมาเลยสนใจเรื่องสมาธิและตมาอยากจะรู้เรื่องบุญบาปสวรรค์นรกด้วยแต่แท้ที่จริงยังมากที่สุดตมาอยากได้รับความสุขจากใจตัวเองใจตัวเองไม่มีความสุขนิยมจะเอาที่ไหนมาใครก็ให้เราไม่ได้นะถ้าเรายังไม่หยุดคิดเนี่ยยอมจะกินเหล้าเมายาเต้นรำไปใช้เงินทองคบให้ผู้หญิงสวยรวยไงก็ไม่พบความสุขเพราะใจมันไม่หยุดคิดมันไม่พอสักทีมาพบความสุขจริงๆตรงที่เราหยุดคิดได้นั่นเองตรงที่เราพอเราไม่ต้องการอะไรต้องการอิสระคือทำใจให้ว่างทำใจสงบโอ้นี่หรือสุขยิ่งกว่าเงินทองร้อยล้านพันล้านสุขเพราะหยุดคิดได้ในสุขจริงๆแต่คนเราถ้าหยุดคิดไม่ได้หยุดปรุงแต่งไม่ได้ไม่พบความสุขในชาตินี้ไอ้ที่สุขนี่สุขจอมปลอมมโยมไม่มีใครพบเป็นอมตะไม่พบอย่างที่พุทธเจ้าบอกว่านิพพานนังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะท่านดับทุกทางความคิดของท่านได้ไอ้เรานี่เอาเศษเสี้ยวส่วนหนึ่งท่านพอแล้วโยมแค่วันหนึ่งใน5นาที10นาทีให้ใจของเรานี่ปล่อยวางไม่คิดอะไรมากๆสักหน่อยก็สบายแล้วพอเข้าใจไหมโยมใช่ไหมคิดเป็นทุกข์ไหมโยมคิดมากเป็นทุกข์ใช่ไหมคิดมากเป็นทุกข์ถ้าโกรธมากยิ่งทุกข์ใหญ่เลยอยากจะทำร้ายเขาอยากจะด่าอยากจะว่านั่นเป็นเพราะเราห้ามอารมณ์เราไม่ได้เราหยุดความคิดไม่ได้ความโกรธจึงทรมานใจความหลงลืมตัวเกิดขึ้นทันทีเพราะเราควบคุมอารมณ์เราไม่ได้อันนี้สำคัญมากเลยนะทุกอันนี้จะย่ำยีจิตใจทุกคนในเมื่อบุคคลนั้นหยุดความรู้สึกความคิดนึกมีสติห้ามใจไม่ได้ทุกคนนี่เราจะรู้เลยพอเราศึกษาเรื่องใจโอ้
คนเรายังไม่แสวงหาความสุขตรงนี้กันเลยไม่มีใครได้เลยเพราะเขายังหยุดคิดนึกไม่ได้เขายังดิ้นรนอยู่มากมายใจเขายังสับสนเล่าย้อนอยู่ตลอดเวลาเพราะความพอดีไม่มีเพราะจากการฝึกจิตของเขาไม่มีถ้าตราบใดมนุษย์ทั้งหลายยังฝึกจิตให้มีสมาธิไม่ได้มีสติไม่ได้ควบคุมอารมณ์ให้หยุดคิดไม่ได้แล้วไม่พบความสุขใจเนี่ยมันจะพาไปให้เดือดร้อนอยู่เรื่อยแต่วันนี้เรามาหยุดคิดกันสักพักถ้าตราบใดมนุษย์ทั้งหลายยังฝึกจิตให้มีสมาธิไม่ได้มีสติไม่ได้ควบคุมอารมณ์ให้หยุดคิดไม่ได้แล้วไม่พบความสุขใจเนี่ยมันจะพาไปให้เดือดร้อนอยู่เรื่อยแล้ววันนี้เรามาหยุดคิดกันสักพักได้ไหมได้ไหมโยมจะได้พบความสุขนะไม่เสียเงินหรอกโยมนะไอ้ไปหยุดแบบนั้นเสียเงินโยมแล้วหยุดไม่อยู่ด้วยนะไปหยุดด้วยแก้วเหล้าเงี้ยหยุดไม่อยู่หรอกพอเข้าไปร้อนใหญ่จะไปแล้วกูแล้วความสุขอย่างนั้นไม่ใช่ความสุขสมาธินี่เป็นยากินนะโยมนะถ้าพูดกันแล้วเป็นยาก็เป็นยากินเลยโยมเจ็บท้องกินยาเจ็บท้องเลยปวดหัวกินยาเจ็บปวดหัวเลยสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินทำใจสงบแล้วเอาความสุขที่ใจตัวเองพอถ้าใครทำได้คนนั้นจะเห็นเองโยมบุญเห็นเองบาปเห็นเองสวรรค์นรกเห็นเองเห็นที่ใจของเรามีสมาธิเนี่ยพิสูจน์ได้นะหลักธรรมอันนี้แต่เราต้องฝึกนะทำได้ทุกคนโยมและเป็นการแก้กรรมเป็นการแก้บาปเป็นการแก้ปัญหาหัวใจได้โดยตรงภรรยาเราเนี่ยเราจะแก้ยังไงดีเราไม่เข้าใจกันนะโยมสามีเราแก้ไม่ได้เราจะเข้าใจไงดีโยมแล้วต่อคนหนึ่งมีโรงงานทะเลาะกับสามีตลอดมีเงินเป็นล้านโยมจะไม่มีความสุขร้องไห้มาบอกว่าไปจอดรถที่ท่าน้ำบางนนโยมขับรถเบนซ์ไปจอดท่าน้ำคิดจะโดดน้ำตายข้ามไปวัดสังฆทานไม่ได้เขาบอกให้ไปวัดสังฆทานเฮ้โดดน้ำตายดีมั้งไปไม่ถึงวัดมันมีทุกข์มากเพราะต้องยังไม่ตายก็เลยวันหลังกลับไปใหม่ขับไปจนถึงวัดไปก็ร้องไห้อาตมาก็บอกว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่เรื่องมีเงินทองโยมทำใจได้โยมก็สงบเขาก็ทำใจยากเพราะสามีเนี่ยเป็นคนชอบแย่อารมณ์คนให้เกิดให้โกรธไอ้นี่ยิ่งกระปัดกระป๋องยิ่งแย่ให้โกรธใหญ่ไอ้นี่ก็เดือดร้อนเป็นทุกข์แล้วไม่มีอะไรที่ตรงกันทั้งอย่างเดียวธรรมาบอกว่าเอางี้นะโยมนะต่อไปนี้โยมเฉยเป็นไหมถ้าโยมเฉยเป็นนะเขาจะดีกับโยมเองถ้าโยมเฉยไม่ได้ชีวิตนี้โยมไม่พบความสุขในครอบครัวแค่เฉยได้นะทั้งวันนั้นแกบอกเฉยสามีพูดอะไรแต่ก็เฉยจะให้เงินแกไม่ให้ก็เฉยไปขายที่ดิน3ล้านเอาหมดเลยสามีจะไปเที่ยวแกก็เฉยผลที่สุดมาแบ่งพอแกเฉยแกไม่โต้ตอบอะไรมาให้แกล้านหนึ่งบอกให้หลวงพ่อแปลกนะเฉยที่ได้นะเดี๋ยวนี้เขาง้อหนูทุกอย่างเลยเขาก็ไม่อยากแกพูดกับเขาเฉยหมดถือว่าเราก็มีความสำคัญของเราเหมือนกันแกก็เลยไม่โต้ตอบไม่โกรธมีเทปไปฟังใหญ่มีเทปก็ขนไปฟังทำไม่โกรธสามีอย่างเดียวเดี๋ยวนี้สามีกลับเอาอกเอาใจกลับยอมรับนี่เฉยนะชนะใจตัวเองก่อนแล้วชนะใจสามีได้โอ้ถ้าหากว่าอย่างนั้นนะขั้นแตกหักโยมคิดทิ้งกันเลยอ่ะคิดไม่อยู่แล้วไม่มีดีแล้วแต่พอแกเฉยปุ๊บเนี่ยแกอยู่ได้สบายมีความสุขหน้าตายิ้มแย้มผ่องใสมีความสุขแล้วสามีก็เข้ามาวัดนะบอกฉันไปวัดสามีตามเดี๋ยวผมตามคุณไปเองมาตามมาแต่ก่อนนี่ถ้าดึงก็ไม่อยากมาพอทางนี้เอาจริงๆเข้าเอาพระธรรมยึดเหนี่ยวเขาตามเราคนเรามันก็มีการรับผิดชอบชั่วดีรู้อะไรผิดอะไรถูกเหมือนกันแต่มันทำไปโดยอารมณ์นั่นเองแต่ถ้าว่าก็เหมือนกับไฟลุกมาแต่ถ้าเจอน้ำมันก็ดับเหมือนกันถ้าผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีเป็นน้ำได้เนี่ยสามารถจะดับอารมณ์คนได้ถ้าต้องดับตัวเองก่อน
เราถ้าเราอยู่ในครอบครัวเราถ้าเราเฉยได้เนี่ยปัญหาก็จบเหมือนกันนะแต่ถ้าเราเฉยไม่ได้เนี่ยปัญหาไม่จบหรอกโยมทะเลาะกันยันตายไม่สิ้นสุดแล้วเราก็เลยต้องหาทางออกนอกบ้านอยู่เรื่อยผู้หญิงก็เบื่อบ้านผู้ชายก็เบื่อบ้านเบื่อกันอยู่นี่เองเพราะอะไรเพราะไม่มีความสงบเพราะตัวเองยังเข้าใจตัวเองไม่ได้เลยยังห้ามใจไม่ได้จะไปห้ามใครตัวเองยังทำตัวเองให้เป็นสุขไม่ได้จะไปให้ใครเป็นสุขตัวเองยังสงบไม่ได้จะทำให้ใครสงบเพราะตัวเองทำตัวเองไม่ได้ฉะนั้นจึงแก้คนอื่นไม่ได้ถ้าเราจะทำให้คนอื่นได้ต้องแก้ตัวเองก่อนแล้วจะแก้คนอื่นได้แต่ว่าคนเรานะคิดไปแก้คนโน้นคนนี้นะไม่เคยแก้ใจตัวเองเลยสักนิดเดียวคิดว่าคนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีอยู่เรื่อยแต่ตัวเองไม่เคยว่าไม่ดีเลยไม่ค่อยชอบด่าตัวเองชอบด่าคนอื่นไม่นินทาตัวเองแต่ชอบนินทาคนอื่นไม่สรรเสริญคนอื่นแต่ชอบสรรเสริญตัวเองหรือคนเราชอบเข้าข้างตัวเองมากกว่าคนอื่นฉะนั้นนั้นจึงมองตัวเองไม่ออกเขาจึงหากระจกมาส่องให้เราดูใช่ไหมเพราะมันมองไม่ออกต้องใช้กระจกส่องแต่คนอื่นเรามองออกไม่ต้องใช้กระจกแต่ตัวเองก็ต้องเล่นกระจกถ้าไม่มีกระจกมองตัวเองไม่ออกว่าดียังไงชั่วยังไงสวยยังไงไม่สวยยังไงฉะนั้นการมองใจตัวเองเหมือนมองกระจกถ้ามองตัวเองออกเหมือนเราเอากระจกมามองแล้วนั่นเนี่ยคือการแก้ไขจิตใจของตัวเองได้ปัญหาครอบครัวก็สงบสุขปัญหาการงานก็สงบสุขไม่ต้องไปเพ่งโทษไม่ต้องไปมองคนอื่นร้ายดียังไงมองตัวเองอย่างเดียวขอให้ลองหัดมองตัวเองกันดูบ้างสิว่าอะไรเป็นข้อบกพร่องที่เราเป็นอยู่เราว่าเขาเลวแล้วเราเลวไหมถ้าเราว่าเขาเลวเราเลวไหมจริงๆเราก็โมโหเลวกว่าเขาอีกนะจึงได้ด่าเขาได้ว่าเขาได้จริงๆไอ้คนนั้นโดนด่าครั้งเดียวเขาไม่เลวแต่เราเลวเป็นคนด่าเองอันนี้คือการมองตัวเองให้ดีที่สุดแต่คนที่จะมองตัวเองได้ก็ต้องลดทิฏฐิมานะคือเข้าหาธรรมะคือสัจธรรมจึงจะมองตัวเองเป็นคนดีและไม่ดีได้มองตัวเองไม่ดีเราจะแก้ไขได้แล้วก็ไอ้ส่วนทิฏฐิเตียนตัวเองเนี่ยคือส่วนดีหมดเลยไอ้การที่มองคนอื่นไม่ดีและติเตียนคนอื่นไม่ดีนั่นคือการอยู่ในใจตัวเองไม่ดีทั้งนั้นเลยดังนั้นเราติเตียนและตักเตือนเลยว่าตัวเองไม่ดีดีกว่านั่นจะคือการแก้ปัญหาได้หมดก็ที่โบราณเขาบอกว่าโทษคนอื่นเท่าเห็นเท่าภูเขานะโทษเราเห็นเท่าเส้นผมโดยมากคนเราจะเป็นงั้นหมดเลยมันมองตัวเองไม่ออกหรอกเหมือนกลิ่นปากนะโยมเราไม่เหม็นหรอกแต่พูดไปคนอื่นเขาเหม็นไอ้คนอื่นเขาก็ไม่เหม็นตัวเองเราก็ไม่เหม็นตัวเองไอ้เราก็ไม่รู้นะไอ้คนนั้นมันเหม็นเราอ่ะแต่ถ้าเรารู้ว่าเราเหม็นเนี่ยเราจะไม่ให้เหม็นเลยเพราะเราแปลงทุกวันไอ้คนที่ใช้กลิ่นให้พูดแล้วกลิ่นปากเหม็นเนี่ยเพราะไม่รู้ว่าตัวเองเหม็นแต่ไอ้คนที่อยู่ตรงกันข้ามเขาเหม็นปากเรานะแต่เราไม่เหม็นนะเรากลับว่าดีแต่ถ้าเรารู้ว่าปากเราเหม็นนะเราจะไม่เหม็นเลยใครจะยอมให้พูดแล้วให้คนอื่นเหม็นปากเราเพราะเรารู้ว่าปากเราเหม็นเราจะต้องแปรงฟันจะต้องหาหมอฟันคอยมาแคะหินปูนที่มันทำให้ปากเราฟันเราเน่าเปื่อยเหม็นอะไรเงี้ยเราจะแก้ได้ในเมื่อเรารู้ว่าปากเราเหม็นตัวเราเหมือนกันเราจะแก้ตัวเองได้ในเมื่อรู้ว่าส่วนไหนเราไม่ดีนั่นแหละตัวนั้นเราจะแก้ได้และจะเป็นคนดีเหมือนเรารู้ว่าใจของเราเนี่ยโทสะจริตเป็นคนขี้โกรธเป็นคนอิจฉาริษยาเป็นคนปองร้ายเป็นคนพยาบาทต่อคนอื่นอยู่เรื่อยขัดเคืองขุ่นแค้นในใจไม่สบายใจเรารู้เลยว่าใจเนี่ยเป็นทุกข์ต้องแก้ให้ได้ถ้าเรารู้ใจตรงนี้ได้รับรองโยมจะต้องแก้ใจตัวเองได้แน่นอนเลยพยาบาทตัวนี้จะต้องเอาออกให้ได้ความไม่พอใจขัดเคืองตรงนี้ต้องออกให้ได้ต้องเจริญเมตตาให้เกิดขึ้นให้ได้นี่คือการแก้หัวใจตัวเองด้วยกันไม่ต้องไปแก้ที่คนอื่นนะเดี๋ยวคงมีเวลาทำสมาธิสัก15นาทีพอไหมเดี๋ยวสักครึ่งชั่วโมงโกยมจะทนไม่ไหวมั้งจะทำนานๆไปทำที่วัดนะนี่ธรรมาก็เสนอโยมว่าถ้าวันไหนว่างๆนะชวนให้ไป
ไปวัดที่วัดอาตมาเป็นที่ร่มรื่นที่สงบแล้วก็ไปอยู่ภาวนาสักคืนหนึ่งก็ได้แล้วก็ทำใจสบายแล้วก็กลับมาแล้วก็ไปสักวันเย็นวันศุกร์แล้ววันเสาร์ก็กลับไปสวดมนต์ภาวนาตักบาตรทำบุญให้ใจสบายปัญหาอะไรก็ไปทิ้งไว้ที่วัดให้หมดแล้วก็ถ้าใจไม่สบายไปวัดก็สบายคือถ้าใครสนใจอยากให้มันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาทหารตอนนี้ทหารก็ทำอยู่กรมแผนที่พวกนี้เขาจะพาทหารไปเดินแล้วก็เดินถึงวัดแล้วก็ทำงานเสร็จก็ค้างคืนสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็พาทหารกลับกรมรู้สึกได้ผลดีที่สระบุรีปีที่แล้วก็เอาอาหารมาบอกที่เอามาจากสระบุรีบอกหลวงพ่อฝากด้วยนะที่มาในเคี่ยวรักดินเนื้อเลยนะพ่ออบรมไม่ได้เลยนะบอกสระบุรีอบรมไม่ได้เลยพ่อบอกผมไม่มีทำไงพามาไว้ที่วัดตังทานสามวันให้นุ่งขาวห่มขาวมาโยมเรียบร้อยไปทุกคนเลยโยมบอกโหไม่น่าเชื่อเลยครับพวกนี้เคี่ยวรักดินเนื้อนะว่าแต่บอกกลับไปบอกหลวงพ่อหน้ามือเป็นหลังมือเลยบางคนเลิกดื่มเลิกอะไรดีเงินเดือนเงินดาวเหลือใช้แล้วงั้นก็บอกเออดีนะเราก็ดีใจนะที่เอาทหารมีปัญหามาอบรมแต่เขาก็ปฏิบัติตามได้โยมเพราะว่าเขาบอกเอาอบรมที่สระบุรีมันทำไม่ได้มันอยู่ใกล้กรมมันแบบเหมือนคนอยู่กฐินตัวเองพอเอามาวัดสังฆทานแล้วมันก็แบบว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ของเราเนี่ยเราก็ต้องสำรวมระวังไว้เกียรติตัวเองอ่ะเองเป็นทหารมีความรู้มาแล้วอ่ะถ้าทำอะไรไม่เหมาะคนเขาก็จะว่าเอาก็เลยเรียบร้อยทุกคนก็ได้ผลโยมอาตมายังขำไอ้คำที่ว่าอันนี้เคี่ยวรักดินทั้งนั้นหลวงพ่อเนี่ยโอ้ขนาดนี้เลยนะบอกงั้นเอาไม่อยู่เลยมึงเคี่ยวไม่ใช่สันตันแล้วยาวรักดินนึงที่นี่คงไม่มียาวขนาดนั้นมั้งไม่รักดินแล้วค้ำดินเลยบอกไม่รักดินแล้วค้ำอยู่เลยเดี๋ยวเกี้ยวหลุดหมดแล้วเกี้ยวหลุดนี่ร้ายกว่าตัวเกี้ยวอยู่อีกกลิ้งเป็นลูกมะนาวแล้วกันนี้นะปากกัดตีนถีบแล้วกันนี้แต่ก่อนมีเกี้ยวยังเกี้ยวกัดเลยตอนนี้ตีนถีบด้วยพอเกี้ยวไม่ดีแล้วเอาตีนน้ำมืออีกเดี๋ยวสงบใจสัก15นาทีเพื่อเป็นบุญกุศลเพื่อเป็นกุศลที่เราได้สร้างกันเพื่อจะได้ให้เข้าไปถึงจิตใจของเราได้ขวางลึกในคุณธรรมเอามือขวาวางกับมือซ้ายสำรวมกัน แล้วก็ตั้งกายตรงๆหลับตาอย่านั่งพิงนะพยายามอย่าหลับตั้งกายตรงๆเอาสติดำรงสติให้มั่นหายใจลึกๆสัก3ครั้งสูดลมให้ใจเข้าปอดให้เต็ม3ครั้งสูดลมให้เต็มหายใจฟื้นแล้วก็ปล่อยหายใจ3ครั้งแล้วก็ปล่อยลมปกติไม่ต้องสูดลม3ครั้งแล้วก็ปล่อยลมปกติก็หลับตาสว่างในดวงตาหลับเปลือกตานอกสว่างตาในทำใจให้สงบมีสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอยู่ในลักษณะอย่างใดและลึกรู้รูปนั่งตัวเองอยู่ในลักษณะอาการสงบสงบกายสงบใจน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะองค์พระสมาธิหรือรูปอาการสงบกายของเรามีอาการ32มีเบื้องบนคือผมเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณารูปกายตัวเองมีลักษณะอาการ32
มีผมขนเล็บฟันหนังที่ตัวเราเนาะมีรูปตัวเองนั่งอยู่เมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกจำใบหน้าตัวเองให้ได้รูปร่างหน้าตาของเราอย่างไรนึกเห็นหน้าของตัวเองเหมือนอย่างที่เราเคยส่องกระจกดูตัวเองจำรูปตัวเองมีผมรอบศีรษะของเรามีหนังหน้าผากพิจารณาหนังหน้าผากพิจารณาเส้นผมพิจารณาคิ้วพิจารณาหูพิจารณาดวงตาดวงตาดำดวงตาขาวเบ้าตาลูกตาจมูกแล้วก็ปากพิจารณาฟันทุกซี่ของเราแล้วก็คางคอหัวไหล่ลำตัวของเราน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบสงบกายแล้วก็สงบใจระลึกรู้หน้าของเราอย่างไรน้อมจำใบหน้าจำจมูกเรานึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดเม็ดเพชรเม็ดหนึ่งประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวสว่างติดไปที่กลางหน้าผากนึกสว่างเหมือนเพชรเม็ดใสเจรไนแก้วใสสว่างติดไว้ที่กลางหน้าผากเม็ดหนึ่งจำใบหน้าจำหน้าผากของเราไว้นึกสว่างเหมือนเพชรเจรไนสว่างใสเป็นแก้วเม็ดหนึ่งติดไว้ที่กลางหน้าผากระหว่างคิ้วนึกสว่างใสสะอาดเหมือนเพชรเม็ดหนึ่งประมาณเท่าเมล็ดข้าวโพดและเมล็ดถั่วเขียวเหมือนเม็ดเพชรหนึ่งติดไว้ที่หน้าผากของเรานึกสว่างใสและลึกรู้ใบหน้าหน้าผากของเราพยายามน้อมอยู่ที่เดียวปล่อยละวางความคิดเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดคิดไปทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวพยายามไม่คิดเรื่องเก่าๆคืออดีตอนาคตเรื่องไม่ถึงใหม่ๆเราก็ไม่นึกถึงนึกไปทำให้ใจร้อนรนกระสับกระส่ายนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้สว่างติดไว้ที่กลางหน้าผากของเราปัจจุบันหน้าเราสว่างชัดสายขาวเป็นดวงกลมเป็นแก้วเพชรเม็ดหนึ่งแล้วก็จำได้แล้วก็เลื่อนลงมาไว้ที่ปลายจมูกนึกสว่างเป็นเพชรเม็ดหนึ่งใสติดไว้ที่ปลายจมูกมันตรงปลายจมูกย้อยสว่างติดไว้ที่ปลายจมูกเป็นดวงกลมสายขาวนิดเดียวติดไว้ที่ปลายจมูกของเราทำใจสบายสบายปล่อยวางความคิดต่างๆให้หมดไปจากใจเราไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องอะไรนึกสว่างติดใสขาวเพชรเม็ดหนึ่งจรณัยติดไว้ที่ปลายจมูกจำปลายจมูกจำใบหน้าของเราก็เลื่อนขึ้นไปไว้ที่กลางหน้าผากอีกครั้งหนึ่งเลื่อนเพชรเม็ดนั้นติดไว้ที่กลางหน้าผากอีกครั้งหนึ่งสายขาวสว่างชัดขึ้นชัดขึ้นสว่างมากขึ้นเต็มใบหน้าของเราค่อยๆขยายสว่างชัดเต็มใบหน้าของเราสว่างเต็มใบหน้าของเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเต็มใบหน้าของเราวางชัดมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เลื่อนลงมาไว้ที่ปลายจมูกของเราอีกครั้งหนึ่งสว่างเห็นสองช่องจมูกของเราสว่างติดไว้ที่สองช่องจมูกสว่างสวัยติดไว้ที่ช่องจมูกของเราสว่างมากขึ้นชัดมากขึ้นไปตามลมหายใจเข้าออกลมจะหายใจเข้าลมจะหายใจออกคือที่สองช่องจมูกของเราสว่างติดไว้ที่ปลายจมูกสองช่องของเรา
พยายามมีสติระลึกรู้ไว้ที่สองช่องจมูกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวเห็นไม่เห็นก็นึกไว้ที่ปลายจมูกของเราเวลาลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าชัดเวลาลมหายใจออกเราก็รู้ลมหายใจออกเวลาลมหายใจเข้ายาวรู้ชัดลมหายใจออกยาวรู้ชัดหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนึกไว้ด้วยก็ได้หรือดูลมหายใจเราอย่างเดียวก็ได้หรือเราจะรู้แต่เพียงสว่างติดไว้ที่หน้าผากหรือจมูกของเราก็ได้พยายามรู้ลมเข้าพูดลมออกโทด้วยก็ได้หายใจเข้ายาวหายใจเข้าท่านสังเกตลมเข้าพูดลมออกโทลมจะเข้าออกอยู่ที่จมูกของเราอยู่เรื่อยๆพยายามทำสติทำสมาธิให้เกิดขึ้นอยู่ที่ลมหายใจของเราอยู่ที่จมูกของเราคิดอะไรก็น้อมกลับมาไว้ที่ใบหน้าที่จมูกของเราหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทด้วยก็ได้หรือจะดูลมหายใจของเราเข้าอย่างไรออกอย่างไรสั้นยาวอย่างไรหยาบละเอียดอย่างไรนึกสว่างติดไว้ที่สองช่องจมูกของเราจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้พยายามละปล่อยวางความคิดเรื่องเก่าที่แล้วมาแล้วก็พยายามละไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่พยายามคิดอะไรเราก็ละความคิดเรื่องเก่าที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่เรื่องเก่าเราก็พยายามระลึกรู้อยู่ทุกลมหายใจก็ออกรู้สึกใบหน้ารู้สึกที่ตัวเองพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกติดไว้ที่สองช่องจมูกนึกสว่างติดไว้จำใบหน้าจำจมูกของเราไว้เหนือเราส่องกระจกดูจมูกของเราดูหน้าของเราระลึกอยู่เสมอใจเราจะได้ไม่ไปคิดถึงหน้าคนอื่นใจเราจะสงบพอนึกถึงกายคนอื่นเราก็มานึกถึงกายของเรานึกถึงหน้าคนอื่นเราก็มานึกถึงหน้าของเราพยายามกลับมาดูตัวเอง พยายามระลึกรู้เห็นตัวเองตลอดเวลาทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆปล่อยละวางความคิดให้หมดไปจากใจรู้กายรู้ใจรู้ลมหายใจของเราไม่ลืมตัวเองนั่งอย่างใดก็ให้รู้สึกตัวเองอย่างนั้นพยายามน้อมเห็นใบหน้าเห็นจมูกของเราอยู่เรื่อยตั้งสติระลึกรู้อยู่ก่อนจะเลิกนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่คุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในครุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายของเราสงบใจของเราสงบพยายามทำความรู้กายรู้ใจค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่หัวเข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่หัวเข่าด้านซ้ายยกขึ้นมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกโบตูมตั้งสัตว์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีที่จะพุทธปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปตั้งใจที่ฐานบารมีของเราจะได้สำเร็จดังที่เราปรารถนาเพื่อดับทุกข์หรือเพื่อความสุขเพื่อความสงบตั้งการปรารถนาอย่างใดเราก็อธิษฐานจะได้สำเร็จดังที่เราตั้งใจเอาละนั่งตามสบายวันนี้ก็คงจะสมควรกับเวลาก็ขอหยุดที่การบรรยายธรรมไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ญาติโยมคณะชมรมพุทธธรรมหรือพุทธศาสตร์ของตำรวจเชเวนชายแดนก็จงมีภาระกำลังจิตใจให้มีความสุขความสงบด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพจงปกปักรักษาให้ท่านจงอยู่ในร่มเงาของความดี
ให้มีความสุขความเจริญในชีวิตหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทอญ